จริงนะแต่ถ้าทำงานก็ต้องตั้งใจทำงานกันจริงจังเหมือนกันนะนี่เป็นแนวคิดของ Starbucks ค่ะล่าสุดเนี่ยประกาศบอกให้พนักงานประจำสำนักงานกลับมาทำงานให้ได้สัปดาห์ละ3วันแล้วนะคุณผู้ชมจะเริ่มมีผลเดือนนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะเพื่อให้ยุติโหมด Work From Home หรือว่า WFS กันได้แล้วแล้วก็กลับเข้าออฟฟิศกันค่ะโดยที่คุณโฮวัตชูสนะคะที่เป็น CEO ของ Starbucks เครือข่ายแบรนด์กาแฟชื่อดังของสหรัฐได้ส่งสารถึงพนักงานไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบอกว่าภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ให้พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ที่ซีแอตเทิลตอนใต้ของสหรัฐกลับเข้าทำงานออฟฟิศสัปดาห์ละ3วันก็คือวันอังคารวันพุธแล้วก็อีก1วันในสัปดาห์เนี่ยให้ตกลงกันเองภายในทีมนะคะส่วนอีก2วันที่เหลือจะทำงานจากที่ไหนก็ได้ค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะก็คือให้พนักงานเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละวันนึงนะแต่ว่า CEO ของ Starbucks บอกว่ามีพนักงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งที่เป็นข้อตกลงในการทำงานและก็จ้างงานด้วยดังนั้นการกลับมาทำงานในออฟฟิศ3วันต่อสัปดาห์ของ Starbucks ครอบคลุมถึงพนักงานฝ่ายสนับสนุนในระดับภูมิภาคที่อยู่ในระยะการเดินทางไปกลับสำนักงานได้และสำหรับพนักงานในระดับภูมิภาควันที่3ที่กำหนดขึ้นจะเป็นวันที่พนักงานทุกฝ่ายเข้าไปทำงานที่สำนักงานพร้อมกันขณะนี้ต้องบอกว่าบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple Disney Twitter ก็ให้พนักงานกลับเข้ามาทำงานในออฟฟิศเป็นหลักแล้วแม้จะยังไม่ใช่ทุกวันของสัปดาห์ก็ตามก็เป็นหนึ่งในนโยบายของหลายๆบริษัทขนาดนี้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ